สวัสดีพี่หมายครับท่านผู้ชมครับพบกันในรายการสามัคคีประชาชนนะครับอยู่กับผมสมบูรณ์ทองโบราณครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสสวิราชจันทร์พิทักษ์ครับซึ่งท่านเคยเป็นประธานปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรสวัสดีครับท่านผู้แทนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับท่านปีใหม่ก็อวยพรให้พี่น้องชาวไทยเราหน่อยครับก็ขอบคุณมากครับในฐานะที่เคยเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยมา7สมัยนะครับครับแล้วก็การเป็นส.ส.ไม่ได้เป็นผู้แทนของอำเภอใดหรือจังหวัดใดครับการเป็นส.ส.คือผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศครับก็ขอถือโอกาสปีใหม่2567เนี่ยนะครับขออวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่มีความปรารถนาดีมีความรักประเทศ มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่แข็งแรงคิดอะไรสมความปรารถนาปี2566ที่กำลังจะผ่านไปถ้ามีเรื่องไม่สบายใจนะครับครับมีปัญหาอะไรก็ขอให้หมดไปกับปี66ปีเก่าปีใหม่2567พบแต่สิ่งที่ปรารถนาที่จะให้เป็นนะครับแล้วก็คำอวยพรเหล่านี้นะครับก็ขอให้พวกที่รักประเทศนะครับเหมือนกับที่ผมเริ่มต้นสำหรับพวกที่ไม่ได้รักประเทศอะไรก็ไม่ต้องรับคำอวยพรนี้ไปแล้วกันนะครับตกลงไม่ให้ใช่ไหมฮะผมไม่ได้ให้พวกที่โกงบ้านโกงเมืองอะไรเนี่ยไม่ต้องรับไปครับนะครับก็ขอถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับครับครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับประชาชนคนไทยทุกๆท่านนะครับสำหรับปีใหม่เนี่ยนะครับผมก็จะพยายามไม่เจาะจงลงไปที่หน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องทุจริตยังไม่อยากจะลึกลงไปมากนะครับอยากจะพูดถึงกระจายไปที่ร่วงเกี่ยวกับการทุจริตกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาเราไปเน้นอยู่ที่การก่อสร้างรัฐสภาครับแล้วก็การทุจริตในวงการการประปาส่วนภูมิภาคครับแต่มาปีนี้ปี2567นี่จะกระจายหมายความว่าพี่น้องประชาชนเจอทุจริตเรื่องอะไรก็ตามนี่ทำหนังสือถึงท่านวิราชได้ทุกเรื่องคือความจริงแล้วก็มันก็ทำอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วนะครับก็แต่ก็ไปพูดหนักที่เรื่องการประปาส่วนภูมิภาคกับเรื่องการก่อสร้างอาคารรัฐสภาเพราะในฐานะที่เป็นอดีตประธานปปช.ของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับครับก็พบว่าที่การประปาส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับมันมีการทุจริตกันมากครับก็เลยพูดกันมากนะครับจนกระทั่งมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าไปเจาะจงเอาเรื่องอย่างนั้นเฉพาะเรื่องการประปาส่วนภูมิภาคจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกครับมันเป็นความรู้สึกของประชาชนอย่างหนึ่งแล้วก็ผมเรียนว่าการที่ผมพูดเรื่องทุจริตเนี่ยนะครับผมไม่ได้เจาะจงไปที่คนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงแต่ว่าถ้ามันมีการทุจริตตรงไหนก็จะเอาตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเล่นหน่วยงานของรัฐเฉพาะหน่วยงานของรัฐครับเพราะนะผมย้ำตรงนี้มาตลอดนะครับคือท่านจะไม่ยุ่งกับเอกชนครับเพราะว่าเอกชนเขาทำธุรกิจเขาค้ากำไรครับนะครับเขาก็ทำทุกวิธีทางเพื่อเขาเอากำไรมากที่สุดนะครับครับแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมันทำแบบตรงไปตรงมาเสียนะครับเขาทำมาผิดแบบผิดอะไรหน่วยงานของรัฐมันก็ไม่รับก็ต้องไปเซ็นรับครับก็ไม่เซ็นรับแล้วหรือว่าให้เขาไปแก้ไขอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นผมไม่ไปถือสาไอ้ตรงนั้นหรอกครับครับเว
เวลาเขาร้องเรียนมาถ้าเขาพุ่งเป้าไปที่เอกชนอันนั้นผมพับเลยนะครับขอทำความเข้าใจตรงนี้นะครับคนที่จะส่งเรื่องมาร้องเรียนนะครับแล้วก็เรียนเลยนะครับว่าการที่ผมไปพูดคนร้องเรียนมาแล้วเนี่ยผมเอาไปพูดเนี่ยมันก็ต้องมีการตรวจสอบเพราะการพูดเนี่ยไปทำให้เขาเสียหายมันจะต้องมีหลักฐานชัดเจนพอสมควรนะครับต้องมีหลักฐานชัดเจนว่าโอเคเขาทำจริงครับนะครับ เราไปคิดว่าถ้าตัวเราอยู่ดีๆมีคนไปกล่าวหาว่าเฮ้ยคุณไปโกงคุณไปอะไรอย่างเงี้ยเสียหายเสียหายเราก็ไม่ต้องการปรารถนาที่จะทำอย่างนั้นนะครับก็ในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะพูดเรื่องอื่นๆน้อยนะครับครับวันนี้ก็จะเปิดฉากที่ว่าให้กระจายกระจายหน่อย นะครับแล้วก็ต่อไปถ้าใครจะมีอะไรส่งมาก็จะได้รู้ว่าโอเคแนวทางช่องทางไหนที่ส่งเข้ามาแล้วมันจะได้เป็นประเด็นครับนะครับซึ่งผมจะขอทำความเข้าใจไว้ในเบื้องต้นด้วยนะครับวันนี้ผมจะขอเข้าเรื่องไปเรื่องแรกก็คือว่าผมเนี่ยนะครับได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีเรื่องที่สอว่าทุจริตนะครับของเทศบาลหนึ่งนะครับก็อยู่สมุทรปราการนะครับก็เรียนอย่างนี้ครับความจริงแล้วไอ้หนังสือเนี่ยผมได้รับเนี่ย2ฉบับเป็นหนังสือซึ่งมาจากข้าราชการขออนุญาตปิดชื่อนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าเราต้องรักษาความเป็นความลับสำหรับคนที่เขาร้องเรียนเราว่าเขาหวังดีกับประเทศชาติแล้วเขาร้องว่ามีการทุจริตเราก็ต้องปกปิดชื่อเขานะครับผมได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือนะครับจากข้าราชการท่านหนึ่งครับของเทศบาลตำบลหนึ่งนะครับจริงๆเขาลงเลขอะไรมาเป็นทางการเลยนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตปิดนะครับเป็นหนังสือเป็นทางการนะครับแล้วก็นอกจากได้รับหนังสือจากข้าราชการแล้วเนี่ยยังเป็นหนังสือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับครับจังหวัดเดียวกันใช่ไหมครับครับ นะครับเป็นประชาชนนะครับก็อย่างนี้ครับเรื่องเนี่ยมันก็สอดคล้องกันนะครับเรื่องทำนองเดียวกันก็คือมีกรณีที่ว่าไอ้เทศบาลเนี้ยมันไม่ได้ได้รับสิ่งของมานะครับเป็นแพลอยน้ำแพลอยน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นท่อที่อยู่ข้างใต้นะครับเป็นแพเหล็กแพลอยน้ำครับแพลอยน้ำมาสี่ลำบางคนว่าวันดีคืนดีก็มีคนเอาไปทั้งสี่แพรเนี่ยไปตัดขายเป็นเศษเหล็กได้แพรลอยน้ำคือมีคนมอบแพรลอยน้ำมาให้มีคนบริจาคเอาว่า เรายังไม่รู้ข้อเท็จจริงอะนะครับครับคือเขียนมาเนี่ยไม่ชัดเจนอ๋อนะครับเอาว่าทั้งสองฉบับเนี่ยตรงกันว่าได้แพลอยน้ำได้รับมอบแพลอยน้ำมาครับสี่แพจากที่ไหนจากใครก็ไม่ทราบเดี๋ยวไว้รอเช็คก่อนปรากฏว่าเป็นแพลเหล็กแพลเหล็กก่อนในหนังสือเนี่ยนะครับเขาบอกว่าแพลเหล็กเนี่ยเป็นเหล็กหนักทั้งหมดเนี่ยประมาณ 8,000 กิโล 8,000 กิโลก็8ตันนี่ครับก็ปรากฏว่าต่อมาเนี่ยมันก็ลอยน้ำดีก็ใช้ประโยชน์ไว้คนข้ามคนอะไรลงไปที่แพ
ปรากฏวันดีคืนดีไอ้นี่ถือว่าได้มาฟรีครับก็ขนเอาไปขายเป็นเศษเหล็กอ้าวแล้วก็เงินมันก็ไม่ได้ลงบัญชีนะครับก็เอาว่าอย่างนี้ครับหนังสือร้องเรียนทั้งสองฉบับเนี่ยเขียนมาข้อความเนี่ยจริงๆเขาบอกมาหมดนะครับใครเป็นคนเอาไปขายยังไงอะไรเนี่ยบอกหมดนะครับผมก็ขอถือโอกาสขอบคุณนะครับทั้งข้าราชการที่ส่งมาก็ไม่รู้นะครับว่าไม่บอกนะครับว่าเป็นใครหรือว่าประชาชนชื่ออะไรก็ไม่บอกนะครับมันต้องเป็นความลับแต่ต้องถือโอกาสเนี้ยขอบคุณคนที่ส่งมาอย่างน้อยๆก็เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองที่เอาคนทุจริตมาบอกว่าเออไอ้พวกนี้มันโกงนะใช่ไม่ควรจะเป็นตัวแทนไม่ควรจะเป็นข้าราชการอยู่ในองค์การต่อไปเขาก็บอกว่าในหนังสือเนี่ยบอกว่าเรียนท่านวิราชพิทักษ์อดีตสมาชิกอดีตสส.อดีตประธานกรรมาธิการปปช.นะครับเขาบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับแล้วเขาก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่โดยมาตรฐานผมเนี่ยผมบอกมันควรจะมีเอกสารหน่อยนะครับว่าที่มาที่ไปในรูปภาพสักหน่อยก็ดีเนาะจริงๆแล้วรูปภาพมีครับอ๋อมีรูปภาพมีรูปภาพมีเลยแพรเพลิงรูปภาพอะไรมีหมดนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าพอเราเอาไปเอารูปภาพกล้องนู้นหน่อยนะครับพอเราเอาไปแล้วเนี่ยครับไปพูดแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนถ้ามันมีหลักฐานหน่อยว่าโอเคเขามอบกันยังไงอะไรเงี้ย มันก็จะได้เล่นงานแล้วก็ ผมมั่นใจว่าเรื่องนี้ถ้าเล่นไปเนี่ยมึงได้ติดคุกก็คงท่านเจ้าหน้าตามภาพเนาะนะครับคงจะเป็นแพแล้วก็มีเรือนไทยอยู่ข้างบนน่ะไม่ครับเรือนไทยไม่เกี่ยวแพมันจอดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับเขาก็บอกเลยสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่านอะไรเนี่ยเขาเขียนไว้อยู่นะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับคือเราอยากจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามันมีการมอบแพมาจริงไหมมีการเอาไปขายยังไงครับขายที่ไหนจริงๆเขาบอกนะครับว่าขายที่ไหน แต่เราอยากจะไปหาข้อมูลว่ามีการมาขายกันจริงไหมอะไร เพราะการพูดนี่มันทำให้เขาเสียหายครับนะครับเราก็จะได้ไปร้องเรียนต่อเราก็จะไปสืบค้นครับก็ฝาก หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านนี้เขาจะไปติดตามได้ง่ายขึ้นครับก็ฝากขอบคุณทั้งสอง ท่านนะครับทั้งท่านข้าราชการก็ดีท่านประชาชนผู้หวังดีกับประเทศชาติก็ดีนะครับที่ท่านกรุณาส่งมาให้เนี่ยนะครับครับแต่เพื่อให้มีการลงโทษพวกที่คิดโกงบ้านโกงเมืองเนี่ยครับเอามันเข้าคุกเนี่ยก็อยากจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมก็ง่ายๆครับท่านก็มีที่อยู่อะไรผมแล้วนี่ครับครับนะครับท่านก็ส่งมาถูกต้องหมดนะครับเอกสารเนี่ยท่านส่งมาถูกต้องหมดครับเนี่ยนะครับก็ท่านก็ช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยเพิ่มเติมให้หน่อยว่าเออเนี่ยนะครับท่านเขียนมาถูกต้องหมดแล้วนะครับท่านก็เพิ่มเติมให้หน่อยว่าเออตกลงมันมีรายละเอียดยังไงท่านอาจจะโทรศัพท์มาคุยนะครับที่เบอร์0816496464โทรเช้าๆแต่ก่อน8โมงเช้าจะดีมากเอาขึ้นเบอร์ให้หน่อยก็ได้นะ0816496464นะครับหรือถ้าท่านจะไม่สะดวกโทรเช้าๆก่อน8โมงเช้าท่านจะส่งเอกสารว่ามันมีการมอบกันวันไหนมีรูปถ่ายว่ามีการมอบกันแพร แล้วก็โอเควันนี้มันไปขายร้านตรงไหนผ
ผมจะได้ไปถูกไงถ้าเขียนบอกว่าไอ้ร้านวิราชค้าเหล็กอย่างเงี้ยมันไม่รู้ว่ามันในประเทศไทยมันอยู่ตรงไหนเนาะถ้ามีบอกทำแผนที่อะไรมาหน่อยเงี้ยเราจะได้ไปถูกซึ่งยังไงก็ไปหาข้อมูลคงขายอยู่แถวๆนั่นแหละครับคือจะเอาคนเข้าคุกมันก็ต้องให้มันหลักฐานมันแน่นหน่อยเนาะนะครับท่านอาจจะโทรศัพท์มาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้หรือว่าท่านส่งรายละเอียดมานะครับถ้าดีที่สุดก็คือโทรศัพท์แล้วพูดคุยกันผมถามหน่อยว่ารายละเอียดเป็นยังไงเขาเอามาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะได้นั่นนะครับอย่างนั้นนะครับนี่คือกรณีเรื่องที่หนึ่งครับซึ่งมันเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกับการประปาไม่เกี่ยวกับเรื่องสภาซึ่งเราไม่น่าเชื่อเลยนะครับเหล็กหนักตั้ง8ตันเอาไปเอาไปตัดแล้วเอาไปขายเนี่ยนั่นก็ไม่เป็นครับเลยครับก็วงบ้านวงเมืองก็ช่วยกันสนับสนุนให้มันเข้าคุกไงนะครับแล้วเรื่องในกทม.ยังมีไหมครับก็เรื่องที่สองที่อยากจะพูดต่อก็คือว่าเรื่องในกทม.ที่ตัวว่าทุจริตครับต้องเรียนงี้ครับว่าขณะนี้คือตัวท่านผู้ว่าเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับโดยประวัติท่านก็เป็นคนชัดชาตินะก็เป็นคนที่ว่าประวัติดีเป็นครูบาอาจารย์อ่ะครับประวัติดีขยันทีนี้ปัญหาก็คือว่าในช่วงปีที่สองเนี่ยที่ท่านเป็นปีที่หนึ่งก็ยังไม่เห็นมีใครนินทาเท่าไหร่แต่ในรอบปีที่สองเนี่ยต้องยอมรับนะครับเสียงตกละไม่ใช่ครับมีคนพูดเรื่องการทุจริตในกทม.เนี่ยค่อนข้างมากปีแรกเนี่ยไม่พูดไม่มีใครพูดถึงนะไม่มีใครเลยน้อยมากครับแต่ปีที่สองเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันเรื่องเข้าหูผมเยอะผมก็ยังไม่กล่าวหานะครับว่ามันมีการทุจริตอะไรครับเอาว่ามันส่อทุจริตหลายเรื่องเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยไอ้คนที่มาเล่าก็ดีมันก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือทำให้เราเนี่ยเชื่อไปส่วนหนึ่งนะครับว่ามันก็น่าจะจริงเหมือนกันนะครับถ้าเขาเล่าแบบเนี้ยกอบกับการบริหารนะครับเราเห็นว่าเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อตอนสมัยแรกงบนี้ต้องตรวจสอบงบนี้ต้องไปตรวจสอบวันนี้เนี่ยดูเหมือนจะเป็นพฤติกรรมคือมีการแลกหมัดระหว่างฝ่ายบริหารกับสภาท่านขยายความหน่อยคือแลกหมัดก็หมายความว่าโอเคงานนี้คุณก็อย่ายุ่งกับผมนะผมก็ทำตามอิสระขณะเดียวกันอันนี้ก็คุณก็เอาไปคุณก็ไปอิสระเหมือนกันนี่กำลังจะทำคล้ายๆแบบเก่าๆเคยได้ยินมาบอกว่าคุณเป็นสกคุณเอาไปตรงนี้เท่านี้นะคุณเป็นผู้ว่าก็เอาส่วนของผู้ว่าไปเอามาทั้งผู้ว่าทั้งสกน่ะต่างๆก็เลตาน่ะก็คือรับตาสองข้างเลยทั้งคู่อันนั้นก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าโยนงบไปข้าราชการประจำเนี่ยโอเคคุณไปพิจารณาจัดการโอ้อย่างนั้นก็ไม่รู้ใครทางใครแลกหมัดใครบ้างแล้วตอนนี้แต่ที่เห็นน่ะมันเริ่มมีการกล่าวหาครับเมื่อมันมีการกระทำที่เป็นทำอย่างเงี้ยมันทุจริตแง่ที่ไม่ตรงไปตรงมาครับแล้วก็มีการไปอ้างถึงบุคคลบางคนครับว่าไอ้นี่คนเรื่องนี้คนนี้เกี่ยวข้องเรื่องนี้คนนี้เกี่ยวข้องนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ส่วนตัวนี้ก็ยังไม่คิดว่าท่านผู้ว่าเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่ผมก็อาจจะอ่านผิดนะครับผมก็ปกป้องหน่อยผมไม่ได้มีความจำเป็นอะไรต้องไปปกป้องท่านแต่เท่าที่พูดคุยกันอะไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าตัวท่านผู้ว่าเนี่ยนะครับไม่น่าจะมีแต่อาจจะมีแล้วก็เป็นคนของท่านแล้วก็รู้ก็เลยทำเฉย
อันนี้ก็ไม่รู้จะเป็นงั้นหรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆเปลี่ยนไปก็คือสมัยก่อนเราได้ยินว่าตีสี่ตีห้าน่ะท่านจะวิ่งแล้วก็เดี๋ยวนี้ผมก็ว่าท่านก็ยังวิ่งอยู่นะครับเงียบชิบเลยผมว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นข่าวตลอดชีวิตนี่ครับท่านก็อาจจะยังวิ่งอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ท่านทำไปไอ้เรื่องนั้นมันการซึ่งมันไม่จำเป็นต้องมาประกาศบอกคนตลอดไปนะครับแต่เอาว่าวันนี้ผมกำลังจะพูดว่าเรื่องการทุจริตในกทม.ครับนะครับคือมีคนเขาก็บอกผมนะครับผมบอกว่าผมก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ บางคนก็บอกว่าเฮ้ยท่านรู้แต่รู้แล้วท่านแก้เฉยบางทีก็บอกว่าเฮ้ยเขากำลังแก้อยู่นะครับบางคนก็บอกว่าท่านไม่รู้ยังไม่ท่านไม่เคยได้ข่าวเรื่องทุจริตท่านก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นไปได้เหรอมึงโกงกันบ้าเรื่องขนาดนี้เราไม่รู้เอาละครับก็ได้แต่ฟังหูมาก็ฟังมีข่าวเข้าหูก็เอามาพูดให้ฟังกันแล้วนะครับครับส่วนว่าข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงก็ตามไปดูผมจำได้ท่านวิราชที่ไปชี้อะไรนะไอ้ถนนมันปูดอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นโอ้เดี๋ยวคือไอ้นั่นเป็นเรื่องที่ว่าเอามาสนับสนุนเอาว่าคือเดิมเนี่ยนะครับก็พยายามพูดเรื่องทุจริตเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเราพูดเรื่องการประปาส่วนภูมิภาคนะครับเพราะเชื่อว่าเป็นองค์กรที่ว่ามันมีการทุจริตกันมากที่สุดเท่าที่เคยตรวจสอบมาก็พูดบ่อยแล้วตอนหลังก็มามีโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาก็มันเงินมหาศาลก็เลยพูดสองหน่วยงานแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าปีใหม่เนี้ยกทม.นี่จะเป็นหน่วยงานที่โปร่งใสขาวสะอาดมีการทุจริตแซงขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะ อาจจะต้องเป็นหน่วยงานที่สามที่จะต้องเอามาพูดกันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เพราะว่าความจริงแล้วขณะเนี้ยในกทม.เนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องที่ผมมาพูดว่ามันเพิ่งเกิดนะครับครับเรื่องที่มาเกิดมาแล้วแล้วก็กำลังดำเนินการอยู่ก็อีกหลายเรื่องครับกรณีไปทำงบก่อสร้างถนนเรียบคลองประปาไอ้สงประปานะครับอ๋อใกล้ๆเรานี่จนวันนี้ผมยืนยันได้เลยนะครับว่าถนนเส้นนี้ทำผิดกฎหมายอ้าวนะครับก็กฎหมายเขาบอกนี่ครับว่าคลองประปาเนี่ยเป็นโบราณสถานเพราะฉะนั้นจะก่อสร้างอะไรมันต้องขออนุญาตกรมศิลปากรแล้วก็ต้องทำ EIA วันนี้ยังไม่ได้ทำเลยแต่ถนนเสร็จแล้วยังไม่ได้ทำครับไปซื้อที่ดินไปแล้ว700กว่าล้านแล้ววิธีซื้อที่ดินก็ซื้อภาคพิสดารตอนนี้มันมีพระราชบัญญัติเวรคืนครับนะครับเดิมเนี่ยพระราชบัญญัติเวรคืนเนี่ยมีปี97แล้วก็มาแก้ปี30แล้วก็มาแก้ปี60ครับ เขาก็บอกครับวิธีจะทำถนนหลวงทำไงแต่ไอ้นี่มันไปใช้วิธีปองดองคือไปเจรจาจะซื้อเป็นแปลงแปลงแปลงโดยใช้พ.ร.บ.ปีมติครม.ซึ่งออกตั้งแต่ปี500มีพ.ร.บ.เวรคืนแล้วมันก็ต้องมาใช้พ.ร.บ.เวรคืนนี่ครับมันเป็นเรื่องเจรจาทีละแปลงเพราะเจรจาทีละแปลงถ้ามันจะโกงมันก็ง่ายใช่ไหมครับบวกเพื่อนหน่อยราคา 20,000 ก็บอก 50,000 เออใช่แล้วเราที่เหลือไปแบ่งกันมันก็ทำได้เออจริงนะครับครับผมก็บอกไอ้ที่ไอ้วิธีการอย่างเงี้ยมันโกงนะครับอาจจะไม่โกงแต่ผมไม่เชื่อนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือเขาบอกให้ทำ EIA ผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไปขออนุญาตกรมศิลปากรเพราะเป็นโบราณสถานของประปาปรากฏว่าเว
วันนั้นไปชี้แจงที่กรรมาธิการปปชสภาเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าจะเริ่มลงมือทำแล้วก็จะไปทำ EIA อ้าวแล้วไปขออนุญาตไปเวรคืนตื้อที่ดินเขามา700กว่าแล้วถ้ามันไม่ผ่านทำยังไงครับไม่ผ่านก็เสียฟรีสิคนอย่างนี้มาตอบอย่างนี้ครับผมก็ยังถามไปว่าไอ้แล้วชาวบ้านถ้าสมมติว่าเขาจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยเขาสร้างบ้านก่อนแล้วก็เขาไปขออนุญาตนี้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องแบบผ่านก่อนแล้วนี่เขาก็ตอบอย่างนั้นนะครับผมบอกว่ามันเป็นไปได้ยังไงไอ้นี่มันโกงชัดๆนะครับเพราะงั้นเรื่องนี้เราทำเมื่อไหร่เฉพาะเงินซื้อที่ประมาณเท่าไหร่ครับ7ไป700กว่าแล้วครับ แต่นี่ยังไม่หมดนะไม่รู้ครึ่งทางยังมันยังต้องอีกเท่าไหร่ไอ้นี่ยังไงก็ทำเมื่อไหร่เจอกันนะครับ แล้วผมก็ยังคิดว่าทำไม่ได้ 100% นะครับเพราะสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ซึ่งเข้าหมู่บ้านคนแล้วเป็นคลองโบราณสถานเหมือนกันศาลปกครองสั่งลือแล้วเพราะไอ้นี่ยังไงมันก็ทำไม่ได้ผมว่างั้นนะครับเพียงอยู่กับผมสมบูรณ์ธรรมวรากับท่านสสวิราชจันทร์พิทักษ์ครับเรื่องการทุจริตในกทมครับก็นั่นเป็นเรื่องที่หนึ่งไปนะครับกรณีถนนสงขลาภาซึ่งผมบอกว่าไม่โกงนี่ผมไม่ยังไงก็ไม่เชื่อนะครับผมมั่นใจแล้วก็ถ้าไปดูรายละเอียดนี้ยิ่งชัดนะครับท่านพิราบบอกว่าที่ข้างๆไอ้ของคลองประปาเนี่ยคลองประปาเนี่ยเป็นอะไรนะโบราณสถานเพราะฉะนั้นโบราณสถานมันต้องขออนุญาตนะครับก็เสร็จไปว่าตอนเนี้ยนะครับก็กรรมาธิการปปช.ก็ดีนะครับเรียกไปชี้แจงผมก็ว่ามติยังไม่ออกมตินะครับแต่ผมว่าท้ายที่สุดแล้วก็ต้องมีมติว่าผิดกฎหมายรวมทั้งขณะนี้เขาก็ไปฟ้องศาลปกครองกันนะครับครับผมไว้รอฟังนะครับแต่จะติดตามดูนะครับแล้วผมยังสนใจในเรื่องว่ามันมีการทุจริตเป็นหลักครับนะครับเรื่องที่สองนะครับที่เกี่ยวกับกทม.แล้วผมเห็นว่ามันเกิดก่อนเนี้ยนะครับเกิดก่อนที่ผู้ว่าคนนี้มาแล้วก็เรื่องมันยังต่อเนื่องอยู่ก็คือกรณีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเขาวิ่งแล้วนี่ครับมันวิ่งแล้วแล้วก็ส่งตั้งแต่ปี63จนวันนี้มันก็ยังไม่ส่งมอบงานกันส่งมอบงานกันแล้วก็กทม.ก็ยังไม่รับคืนพื้นที่คือในโครงการเนี่ยนะครับในสัญญามันบอกว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเนี่ยนะครับหัวลำโพงท่าพระบางซื่อไปบางแคนะครับ เขาบอกว่าขออนุญาตกทม.แล้วต้องส่งคืนพื้นที่เหมือนเดิมนะครับปรากฏว่าพื้นที่เดิมเนี่ยเป็นถนนคอนกรีตเพราะงั้นก็ต้องส่งคืนเป็นถนนคอนกรีตปรากฏว่า3ช่วงมันเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ส่งคืนคอนกรีตแต่มันมีช่วงอีกช่วงหนึ่งครับคือจากท่าพระไปบางแคเดิมก็เป็นคอนกรีตครับปรากฏว่าวันนี้มันไปลาดยางหมดเลยอ้าวทำไมอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ผมรู้เพียงแต่ว่าไอ้การลาดยางเนี่ยมันประหยัดเงินไปมากกว่าประหยัดเงินผู้รับเหมาครับไปเวลาไปซ่อมแซมเนี่ยถ้าถนนมันพังในช่วงก่อสร้างเนี่ยนะครับถ้าเป็นปูนแล้วก็ต้องไปทำใหม่เป็นปูนเนี่ยมันใช้เงินมากกว่าเป็นยางเนี่ยประมาณ5เท่านี่ผมถามวิศวะมานะครับผมไม่ได้จบมาทางนี้เขาบอกประมาณนั้นเอาว่ามันมากกว่าแต่ปรากฏว่าวันนี้มันคืนด้วยเป็นยางนะครับตอนนี้ผมก็บอกไปถามไอ้ทางผู้รับผิดชอบนะครับรองผู้อำนวยการสำนักโยธาว่าเอ้าทำไมไม่คืนพื้นที่เหมือนเดิมเขาก็ตอบผมครั้งแรกเขาบอกว่ารถมันติดถ้าไปทำเป็นปูนเนี่ยมันจะเสียเวลาก็เลยยอมให้ทำเป็นยางเป็นยางผมก็บอกว่าถ้าเป็นยางงี้มันก็ซ่อมกันทั้งชีวิตอ่ะใช่ไหมครับ เพราะว่าไอ้พื้นเนี่ยเดิมเนี่ยมันแตกแล้วคุณเอายางไปลาดเดี๋ยวมันก็ร่อนเขาก็บอกผมว่าเขาซ่อมก่อนแล้ว
ขาไม่รู้หรอกครับว่าผมมาไปแอบถ่ายมาไว้เยอะแยะไปหมดเลยที่มันเอายางปูทับแล้วก็ปรากฏว่ามันร่อนผมก็ไปถ่ายที่มันยังแตกอยู่ผมก็ยังท้าอยู่ว่าเอาไหมครับเอาแค่2จุด3จุดหรือไม่เกิน5จุดครับถ้าเราไปขุดบริเวณนี้ดูแล้วถ้าไม่ได้ซ่อมนี่ออกให้หมดเลยนะจะรับผิดชอบคนที่เกี่ยวข้องนี่ต้องไปให้พ้นข้าราชการใครจะรับมั้งแต่ถ้าแต่ขุดลงไปแล้วซ่อมเสร็จท่านพิราชจ่ายให้เองครับผมจะซ่อมแทนให้ครับถ้าขุดไปแล้วไม่เจอนะครับก็ท้าไปปรากฏว่าพอผมบอกว่าให้เอาเงินมาเป็นกองทุนที่กทมไว้ซ่อมปรากฏว่าชาวผมก็บอกชาวบ้านไปบอกว่าเอ้ยรถมันติดเขาเลยทำอย่างนี้ชาวบ้านบอกอ้าวแล้วที่บางกอกน้อยช่วงนั้นนะครับก็เป็นคอนกรีตเหมือนกันรถติดมากกว่าทำไมเขาทำนี่เป็นคอนกรีตนะคือเป็นคอนกรีตนี่เสียงชาวบ้านที่บางกอกน้อยไม่ที่บางกอกใหญ่ที่ผมบอกเขาว่าที่เขาทำเพราะว่ารถมันติดเขาเลยไม่ทำเป็นคอนกรีตไอชาวบ้านบอกอ้าวแล้วตรงนู้นเขาทำไมรถติดมากกว่าอีชาวบ้านตอบสอสอใช่ไหมครับผมก็ขับรถไปดูมันจริงอะทำไมตรงนั้นมันเป็นคอนกรีตก็เลยไปเห็นความน่าเกลียดไอสถานีจรัญ13ครับครับพอพ้นสถานีจรัญเนี่ยใต้สถานีเนี่ยเป็นคอนกรีตครับพอพ้นสถานีจรัญมาเป็นยางผมก็ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรบริษัทรับเหมาบริษัทเดียวกันไหมมันจริงๆมันคนละบริษัทแต่ผมไม่ถือว่ามันไม่โทษมันนะครับเพราะรปภเป็นคนทำสัญญากับกทมเราไม่โทษผู้รับเหมาฮะรปภมึงตรวจงานกันภาษาอะไรนะครับก็ในเมื่อเขาเห็นกันชัดๆแต่ใต้สถานีจรัญ13อ่ะซีกหนึ่งเป็นคอนกรีตซีกหนึ่งมันเป็นยางเพราะอะไรผมถามให้รองผู้อำนวยการสำนักโยธาที่ดูแลผมบอกว่าแล้วที่คุณบอกว่ารถติดทางนี้ติดมากกว่าทำไมมันถึงเป็นคอนกรีตทำไมไม่แล้วตรงนี้ไม่เป็นคอนกรีตเขาตอบผมกลับมาว่าถนนตรงนี้นะครับจากท่าพระไปบางแคเนี่ยมันเป็นถนนเพชรเกษมมันสร้างมา30ปีแล้วมันทรุดตัวแล้วไว้รอตั้งงบทำใหม่หมดอันนี้ตอบรอบสองเลยอ่ะตอบรอบสองผมบอกว่าพอผมไล่ไปคุณก็เขาไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคุณเตรียมคำถามว่าจะตอบล่วงหน้าว่าไงอีกก็บอกมาเลยก็ได้ให้ตอบปปช.จะได้ไม่ต้องมาไล่ถามอยู่ครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีคนในสำนักโยธาบอกผมครับว่ายังไงเขาก็เอาแบบนี้ที่เขาต้องยืนยันว่าเป็นยางเพราะว่าปรากฏว่าไปรถรับรถฟอร์ดเอเวอเรสต์มาแล้ว6ถึง7คัน6คันเนี่ยแน่นอนแต่มีข่าวว่า7คันผมก็ตามไปถ่ายไปถ่ายรูปทะเบียนมากะว่ามึงรับกันเมื่อไหร่มึงเจอดีแน่นอนไอ้6คนเนี่ยมึงเจอแน่นอนทะเบียนแดงๆอยู่หรือเปล่าไม่ทะเบียนจดแล้วไงแล้วก็มีขอบแล้วก็ด้วยว่าฟอร์ดที่ไหนเป็นคนไปจดมันก็ชัดเจนนะครับคุณจะไปอ้างก็มีข่าวหลังจากที่ผมเคยปล่อยพูดไปก็บอกว่าไอ้นี่รถเขาเอามาให้ใช้ภาคสนาม ผมก็อยากจะถามจริงภาคสนามมันไปออกชื่อนายวิราชออกชื่อนายธนูได้ยังไงใช่เพราะว่าไอ้นี่มันส่วนตัวแล้วคุณจะไปโอนยังไงในทะเบียนวันนี้นะผมเชื่อว่าไอ้หกเจ็ดคันนี้มันโอนหมดแล้วนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าชื่อในทะเบียนนะคุณโอนไปยังไงมันก็ยังชื่อพวกคุณอยู่ครับแล้วผมเนี่ยไปมีโอกาสคุยกับผอ.สำนักของกทม.คนหนึ่งผมไม่บอกแล้วครับว่าสำนักอะไรครับบอกว่าผมบอกไอ้กทม.นี่ผมจะเอาเรื่องมันแน่นอนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเนี่ยเพราะมันทุจริตกันปรากฏว่าเขาก็ถามว่าเรื่องอะไรผมบอกเนี่ยไปเอารถฟอร์ดเอเวอเรสต์กันมาลองผู้บริการนักโยธามันได้กันเกือบทุกคนไม่ได้ทุกคนหรอกนะครับได้หลายคนแคมเบรงแคมเบรี่ก็มีอ่ะเขาก็บอกผมเลยนะครับว่าไม่ใช่เฉพาะรองนะผอ.ก็ได้ด้วยอ้าวก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจได้ครับไอ้ฟอร์ดเอเวอเรสต์ 6-7 คันเนี่ยที่มันซื้อพร้อมกันเนี่ยไม่ไปซื้อห้างเดียวกันไปเข้าชื่อของไอ้รองผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักโดนหมดแล้วก็ยังไม่ชัวร์คือโตโยต้าแคมรี่อีก2คัน
BMW พี่อีกหนึ่งคันแสดงพี่ BM ต้องระดับใหญ่สิครับเดี๋ยวก็จะได้ไล่กันแล้วเวลาร้องผมก็จะร้องเลย Ford Everest 6คันนะครับ6ถึง7คันละนะครับแต่6คันเนี่ยครับอันนี้แน่นอนละเพราะว่าไปถ่ายรูปมาไอ้ Camry ที่ผมบอกว่าผมก็เชื่อว่ามันจริงเพราะว่าทะเบียนเนี่ยมันจะไปนัดซื้อทะเบียนต่อกันได้ไง2คันหนึ่งสมมุตินะครับครับหนึ่งสองมันเป็นไปได้ก็แล้วอีกคันนึงก็คือ BM ผมเห็นมันไปไหนมันพูดจังเลยมันปกป้องคนจังเลยไอ้คนนี้ผิดถูกมันก็บอกว่าถูกไอ้นี่ผมก็สงสัยเหมือนกันแต่เขาบอกไอ้ BM คันนี้ด้วยโอ้เดี๋ยวก็จะได้ตรวจสอบกันเพราะว่าบริเวณตรงนี้เนี่ยมันบริเวณพิเศษเดิมมีไฟกลางถนนมันก็ไม่ติดซึ่งผมก็มาแถลงข่าวผลที่สุดวันนี้ก็ติดแล้วแล้วยังมีไอ้ที่ทำให้ถนนมันเป็นเหมือนกับสะพานขึ้นมามันก็มีอีกมันยังมีความผิดพลาดอยู่ในช่วงนี้เยอะมากเขาว่าอะไรนะยางมะตอยมันปูดขึ้นมาอะมันเอาว่ามันเหมือนกับมีสะพานขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วก็มันก็ยังหลับหูหลับตาแล้วพยายามจะไปขอร้องก็ดีไปข่มขู่ตามเขตซึ่งอยู่ในแนวถนนครับให้ช่วยเซ็นว่างานสมบูรณ์เรียบร้อยให้ประชาชนเซ็นด้วยไม่ใช่ครับให้เจ้าหน้าที่เขตอ้าวแล้วใครจะไปเซ็นพาเขาไปบังคับเขาอะไปเป็นใหญ่เป็นโตไปบังคับเขาให้มันช่วยเซ็นนะเขาทำดีนะเขาอะไรดีนะผลที่สุดเขาไม่ยอมเซ็นก็เริ่มบังคับและที่พูดนี่ก็อยากให้ได้ยินถึงหูท่านผู้ว่าชาติชาติด้วยก็เพราะท่านก็เป็นวิศวกรอยู่แล้วอันนี้นะครับก็อยากจะฝากว่ามันไม่ได้ครับนะครับเรื่องนี้นะครับฝากไปถึงท่านผู้ว่าก็ดีท่านที่รับผิดชอบกทมก็ดีว่าท่านอาจจะเป็นหน่วยงานที่จำเป็นต้องแซงขึ้นมาแล้วขณะนี้นะครับนอกจากที่มีการร้องเรียนว่ามันมีการทุจริตมีการอะไรกันมากก็มีคนคนหนึ่งครับเขาส่งหนังสือมาเป็นทางการเลยครับมาร้องเรียนว่ามีการกระทำที่เอื้อประโยชน์ให้คนใดคนหนึ่งคือกทม.เนี่ยมีนโยบายไอ้ที่สวน15นาทีสวนอะไรนะที่ว่าไปตรงไหนก็มีสวนคือพยายามจะพัฒนาจุดว่างเปล่าให้เป็นสวนนะครับเวลาเดินไปใช้ได้ให้มีปลอดเป็นย่อมๆคือเดินผ่านเลิกงานมาก็แวะออกกำลังกายอะไรได้เลยคือให้มีเยอะซึ่งเป็นนโยบายที่ดีมากมันก็ดีนะดีมากครับดีนะครับขอความร่วมมือจากเอกชนหรือว่าไปหาที่หลวงที่มันว่างเปล่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ไปทำสวนสาธารณะนะครับมันตอนหลังมีปัญหาเรื่องมลภาวะอะไรก็เยอะนะครับครับที่ออกกำลังกายคนจนเนี่ยเขาไม่สามารถจะขึ้นรถไปสวนลุงสวนอะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะได้มีที่อันจริงๆเป็นนโยบายที่ดีมากใช่ก็ปรากฏว่าวันดีคืนดีครับเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับก็กทม.ข้อประกาศนะครับเขาเรียกกทม.เนี่ยนะครับผมขออ่านชื่อโครงการหน่อยคือโครงการจ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบและศึกษารายละเอียดงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมนะครับก็ประกาศเชิญชวนให้คนไปร่วมยื่นซองประกวดราคางั้นแหละครับเป็นหนังสือของกทม.เลขที่80/66ครับประกาศเมื่อวันที่19ธันวาครับตอนนี้มันมีปัญหาตรงนี้ครับไอ้คนร้องเรียนเนี่ยเขาก็ร้องมาเป็นเอกสารชัดเจนเลยนะครับเขาร้องทำนองว่าฮะเขาร้องทำนองว่าไอ้การประกาศอย่างเนี้ยมันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
แล้วที่ผมเอามาพูดนี่ผมก็เห็นว่าพฤติกรรมมันก็เข้าข่ายนะครับเพราะว่าไปประกาศเนี่ยนะครับในโครงการนี้เขาให้ยื่นเสนอราคาเนี่ยทำทีเดียว12แห่งโอ้ให้เจ้าว่า12สวนน่ะถ้าเจ้าเดียวได้ได้12สวนเลยครับอ้าวนะครับก็ไม่เป็นไรครับ12สวนไม่มีปัญหาเพราะแต่ผมก็ไม่รู้ว่า12สวนเนี่ยมันสวนเล็กสวนใหญ่สวนอะไรขนาดไหนผมไม่รู้ก็นั่นแหละสินะครับถ้ามันสวนละสัก100วามันก็อาจจะใช้เวลาเร็วหน่อยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าความหมายเนี่ยมันเหมือนกับว่าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยเป็นคนสำรวจออกแบบมาเสนอกทม.ก่อนไม่ใช่หรอหรือว่ากทม.เสนอราคาไงครับก็คุณไปสำรวจด้วย12แห่งนี้มันควรจะทำแบบไหนแล้วก็คิดเงินเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับสำรวจออกแบบและศึกษารายละเอียดงานด้านภูมิสถาปัตย์ก็หมายความว่าจะปลูกอะไรตรงไหนจะออกแบบมีบ้านพักมีอะไรตรงไหนก็ว่าไปผมก็เลยคอยตามเห็นด้วยกับท่านวิราชเห็นด้วยกับผู้ร้องนะเพราะมันเป็นงานเฉพาะอะไรล่ะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทำไมไม่เอาทีละสวนไปเลยอ่ะใช่ไหมล่ะก็ผมก็ยังไม่เป็นไรครับมันจะเอา12สวนก็ได้นะครับหนังสือนี่ชัดเจนนะครับเรียนคุณวิราชจันทร์พิทักษ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้มันมีปัญหาอย่างนี้คุณให้เขาไปสำรวจ12แห่งนี่ครับคุณบอกว่าคุณประกาศวันที่19นะครับส่วนใหญ่ประกาศราชการเนี่ยมันก็ประกาศมันไม่ประกาศตั้งแต่ตีห้าหรอกครับครับมันก็ประกาศกลางวันหรืออะไรเนี่ยไอ้คนที่มันจะรู้มันก็ไปรู้เย็นๆครับถูกไหมครับเพราะย้ำวันที่19ว่านับบัตรไม่ได้แต่ไปบอกว่าให้ยื่นซองวันที่27 27ครับ12สวนเนี่ยมันจะทันได้ไงยื่นซองวันที่27ถามว่าเริ่มทำงานจริงๆก็คือวันที่20ถูกหักเสาร์อาทิตย์ออกหักวันที่19กับ27ผมต้องไปยื่นแต่เช้าผมไม่ได้ไปยื่นตอน 6:00 น.นี่ครับครับใช่มั้ยครับมันก็ต้องหัก19กับ27ออกหักเสาร์อาทิตย์ออกเพราะผมจะไปให้ไอ้คนมานั่งทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ไงครับมันต้องไปวัดขนาดสวนต้องไปออกเขียนแบบทีละสวนทีละต้นไม้อะไรพันไหนมันก็ต้องแจ้งหมดคนที่เขาร้องเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นก็ภูมิสถาปัตย์ซึ่งไม่ค่อยมีนะครับภูมิสถาปัตย์แบบเขาเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาก็ทำไม่ทันทางสาพิชาชีพเขามีบริษัทเขามีลูกน้องเขาบอกเขาก็ไม่มีปัญญาทำครับนะครับ5วัน22สวนเนี่ยมันจะไปได้ไง22สวนเอ้ย12สวน12สวน5วัน12สวนเขาบอกว่าถ้ามันออกแบบนี้เนี่ยล็อกสเปคมันก็ล็อกสเปคคือมันจะต้องรู้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งมึงเข้าไปสำรวจให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวจะประกาศอย่างนี้ครับแล้วเขาก็บอกขนาดนี้ครับเขาบอกว่าประกาศ19เย็นให้เวลาไม่เต็ม5วันทำการให้เวลาไม่เต็ม5วันทำการแต่ให้ในเอกสาร TOR เนี่ยนะครับ1ให้สำรวจ2ให้ออกแบบ3ให้วิเคราะห์พื้นที่โครงการ4เสนอแนวคิดออกแบบ5เสนอรูปแบบพ็อกเก็ตพาร์คอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับผมไม่มีความรู้เรื่องนี้6เสนอวิธีการทำงานออกแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างไรฮะและ7เสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์กับกทม.ให้เวลาทำงานประมาณเขาบอกว่า4วันครึ่งแต่ผมนับแล้ว5วันจะไม่ออกแบบได้ไงมันไม่ใช่สูตรตีโกนเขาบอกว่าถ้าอย่างนี้มันไม่ได้ นอกจากนั้นเขายังบอกครับการ TOR นี่ไปเขียนข้อกำหนดคุณสมบัติไว้ใน TOR นะครับครับคนที่จะเสนอเนี่ยต้องมีผลงาน
คือคุณจะไปมีผลงานไงก็แล้วแต่ผลงานนั้นเนี่ยต้องเคยได้รับรางวัลโอ้ยถ้างั้นบริษัทเกิดใหม่ก็จบเราก็ตีพิมพ์ลงในเอกสารนิตยสารอันนี้เขาว่าล็อกสเปคไอ้แกล็อกเข้าไปเรื่อยๆครับกลัวรายการแรกจะไม่ตายนะครับใช่อันนี้อันนี้ล็อกเลยนี่มัดคอเสร็จต้องเป็นบริษัทที่เคยได้รางวัลด้วยครับแล้วตีพิมพ์ในนิตยสารด้วยโอ้แล้วไปต่อครับผลประกอบการปีก่อนครับเป็นยังไงอ่ะต้องไม่ขาดทุนผมไม่รู้มันหนักหัวอะไรกรรมการนี่มันโควิดด้วยนะมันหนักหัวอะไรเขาที่ขาดทุนเขาขาดทุนมันก็ขาดประกอบธุรกิจมันก็มีกำไรมีขาดทุนแล้วมันเป็นไงครับไอ้บริษัทที่ขาดทุนนี่ห้ามทำมาหากินในประเทศไทยหรือไงครับแล้วปล่อยเขาตายหมดเลยคนงานบริษัทเล็กบริษัทน้อยที่ครับที่เขาขาดทุนน่ะถ้ามันมีหน่วยงานบ้าๆวอๆอย่างนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันก็ไม่ต้องทำมาหากินไงนะครับเกิดมาเพิ่งเคยเห็นนะบริษัทแบบนี้กำหนดที่ว่าอย่างนี้ผมจริงๆแล้วมันมีอีกหลายข้อมากนะครับที่มันไปล็อกอ่ะครับเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายอะไรตอนนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษาเรื่องกฎหมายครับเกี่ยวกับการก่อสร้างอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นเขาก็เขียนร้องมาว่ามันมีผิดอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเยอะแยะไปหมดครับแต่ผมฟังดูแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วเอ๊ะแล้วข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอะไรมันไม่ชัดครับผมก็เลยเอาเฉพาะที่ชัดๆมาพูด3ข้อนี้ผมว่ามันไม่น่าจะถูกต้องนะครับไม่รอดปปช.แล้วทำมันไปเอาไอ้เกณฑ์ตรงนี้ไปเกณฑ์ตัดสินจริงนี่ผมก็สงสัยจะเป็นหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำหนังสือถึงปปช.ว่ามันไม่น่าช่วยตรวจสอบหน่อยครับก็จะส่งสัญญาณไปก่อนครับเพราะความจริงแล้ววันนี้จะเป็นวันที่สุดท้ายที่จะต้องยื่นซองโอ้ปีใหม่พอดีครับ ผมก็ฝากเตือนไปนะครับถ้าเห็นว่ามันไม่ถูกต้องมันเป็นการล็อกสเปคก็อย่าไปยุ่งซะดีกว่าครับเพราะว่ายกเลิกไปเลยแล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องจริงๆส่วนตัวนี่ก็บอกกันเลยนะครับว่าท่านผู้ว่าชาติชาติท่านก็เป็นนักวิชาการแล้วก็ครับตรงไปลงมาเท่าที่คุยกันครับแต่ผมสงสัยถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ให้วิธีการแบบนี้มันทำขึ้นมาได้ยังไงความจริงแล้วเนี่ยเขาก็ทำหนังสือถึงท่านผู้ว่าด้วยนะครับครับแล้วก็ยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าที่ผมพูดไปสามข้อครับก็ฝากท่านผู้ว่าครับท่านลองดูสิถ้ามันเห็นตรงกับผมก็ยกเลิกเลยครับครับเพราะมันอยู่ในอำนาจของกทม.อย่าจะพิจารณาว่าไอ้อันนี้มันไม่ยุติธรรมอย่าไปเป็นภาระให้ปปช.เขาเลยงานเขาเยอะอยู่บ้างแล้วก็ตัวท่านผู้ว่าท่านก็จะไม่เสียด้วยแล้วผมเชื่อว่าถ้าท่านรู้วิธีการทำแบบนี้เนี่ยครับผมว่าท่านก็คงจะไม่ยอมหรอกเห็นด้วยกับผมนะครับครับก็เรื่องที่สามที่พูดจบไปนะครับส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงซึ่งอยากจะพูดนะครับว่าปีใหม่ก็คือเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาความจริงแล้วเนี่ยมันยังมี เรื่องอีกยืดยาวหมดนะครับ เพราะท่านเลขาท่านใหม่เนี่ยท่านก็ยังไม่เคยได้รับมอบหมายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างเลยวันนี้ท่านก็ยังมืดแปดด้านผมจะค่อยๆเสนอครับ
ว่ามีการก่อสร้างอะไรที่ผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตามแบบแล้วก็ส่วนตัวมองว่าผิดกฎหมายคือท่านพิธาจะอาสาช่วยท่านผู้ท่านเลขาธิการอีกแรกหนึ่งผมก็จะทำหนังสือถึงท่านครับครับแล้วถ้าผมสมมติว่าผมทำไปแล้วเนี่ยท่านไม่เห็นด้วยกับผมผมก็จะมีเหตุมีผลถ้าผมฟังดูแล้วผมรับได้ผมก็จะยุติสำหรับเรื่องนั้นนะครับแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมเห็นว่าโอ้อันนี้มันผิดชัดเจนนะครับเช่นกรณีราวบันไดเงี้ยของสภาเนี่ยในแบบเนี้ยมันชัดเจนนะครับให้ใช้ไม้สักแต่ปรากฏว่าไอ้ใบสั่งซื้อไม้อะใบส่งไม้เนี่ยเป็นไม้กระยาเลยมันส่งด้วยไม้กระยาเลยไม้กระยาเลยคือไม้เนื้อแข็งที่ทุกไม้อื่นเนี่ยนะครับที่เป็นไม้เนื้อแข็งสามารถเรียกเป็นไม้กระยาเลยหมดยกเว้นไม้สักเพราะฉะนั้นอันนี้มันน่าจะชัดเจนนะครับส่วนตัวมองว่าชัดเจนถ้าผมดูเอกสารแล้วถูกต้องนะครับผมว่าอันนี้มันผิดชัดเจนยกเว้นว่าไปซื้อไม้สักจากไหนแล้วผมไม่รู้อันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้ามีการไม่แก้ไขก็อันนี้เราไปเจอกันแล้วท่านเลขาต้องรับผิดชอบนะครับก็ผมขอยุดเอาไว้แค่นี้แล้วเรื่องนี้จะไว้พูดแถวหน้าเวลารายละเอียดลงไปนะครับเวลาก็หมดพอดีครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะครับขอบคุณท่านวิราชมากเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณท่านวิราชครับลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ